สวัสดีครับแฟนเพจของอดุลพินาพงศ์ทนายความนะครับผมมายืนอยู่ตรงถนนที่เมืองโอตารุเป็นเมืองทางด้านติดกับมหาสมุทรทะเลญี่ปุ่นนะใกล้ๆกับเมืองซัปโปโรข้างหลังที่ทุกท่านเห็นเนี่ยตรงเนี้ยหน้าตามันก็บอกว่าเป็นสถานีรถไฟอันนี้ชื่อสถานีรถไฟโอตารุเซ็นเตอร์สเตชันเรามาที่นี่ได้โดยการถ้าคุณบินมาจากกรุงเทพนะฮะคุณจะบินมาลงที่สนามบินชิโตเซะที่สนามบินชิโตเซะเนี่ยเราจะเปลี่ยนตั๋ว JR คุณต้องซื้อนะ7วันหรือ3วันแล้วแต่หรือถ้าจะซื้อเที่ยวเดียวก็ซื้อจากสนามบินชิโตเซะมันจะเรียกว่า Rapid Airport หรือเป็นสถานีรถไฟขบวนที่ด่วนไอ้ขบวนด่วนเนี่ยจากสนามบินชิโตเซะจะมาถึงเมืองซัปโปโรประมาณจอด4ครั้งพอ4ครั้งมาถึงซัปโปโรไม่เรียกซัปโปโรนะคนญี่ปุ่นเรียกเป็นซัปโปโรก็จากซัปโปโรก็อีกประมาณ4สถานีก็จะมาถึงสถานีโอตารุเมืองโอตารุเนี่ยพูดไปเดี๋ยวจะหาวนิทาเขาคือจุดเด่นของเขามีอยู่อย่างเดียวคือคลองโอตารุคลองโอตารุเนี่ยในป้ายตรงนี้นะโอตารุแคนาลตีที่6กิโลเมตรก็คือเดินจากเนี่ยไป600เมตรมองไปไกลๆจนสุดจะเห็นคลองอยู่ตรงนู้นนะครับเมื่อกลางวันนี้ผมรายงานไม่ได้เพราะว่าหิมะตกหนักมากตอนนี้ดีขึ้นคนที่ไม่ได้อยู่เมืองหนาวเนี่ยเวลาหิมะตกอย่าเพิ่งไปดีใจนะเพราะว่าที่เหลือคุณจะทำอะไรไม่ได้เลยเฉอะแฉะอะไรทุกอย่างแล้วก็หนาวมากเวลาตกตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่หนาวมากแต่ว่าสภาพอากาศมันก็จะโล่งไม่ขมุกขมัวไม่มีอะไรมาบินใส่ปากคุณนะฮะเพราะฉะนั้นมาเนี่ยถ้าคุณโชคดีคือคุณมาตอนหิมะตกเสร็จแล้วแล้วก็ทุกอย่างอากาศดีขึ้นทุกอย่างแจ่มใสนะครับนั่นคือเวลาที่ควรจะดีใจเวลาที่หิมะกำลังตกเนี่ยแล้วเราไปถ่ายรูปกับมันหรืออะไรเนี่ยมันจะทำให้เป็นไข้ได้ง่ายรวมทั้งก็เหมือนฝนนะฝนตกใหม่ๆฝนที่ลงมามันก็อาจจะเป็นฝนที่มารวมกับพวกฝุ่นพวกควันอะไรนะฮะถ้าอยู่ในเมืองใหญ่เราก็ไม่ควรจะไปสัมผัสมันมากแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราสบายแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออย่างเล็กๆน้อยๆผมมีเรื่องเดียวที่จะแทรกคือตรงข้ามเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นสถานีรถบัสคุณสามารถซื้อตั๋ววันหนึ่งได้นะครับราคา220เยนใช้ภายในวันเดียวเสร็จประมาณ6โมงเย็นนะก็ถ้าจะใช้ตั๋วรถบัสเนี่ยสามารถที่จะไปเขาเรียกโรปเวย์โรปเวย์นี่จะเป็นสถานที่เล่นสกีเป็นสโลปลงมาเข้าใจว่าออกไปทางนี้นะครับผมจำไม่ผิดก็มันก็จะมีแล้วก็จะมีกระเช้าขึ้นไปอันนี้ก็คือถ้าคุณชอบเล่นสกีก็น่าจะไปได้ตอนนี้กำลังน่าเล่นเชียวครับอีกอันนึงก็คือสถานีรถไฟโอตารุซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ข้างหน้าจะมีอนุสาวรีย์ของบุคคลที่เข้ามาสร้างรถไฟเชื่อมจากเกาะใหญ่ของญี่ปุ่นมาที่เกาะไคโดเป็นครั้งแรกนะครับถ้าคุณไม่รู้ว่าจะพักตรงไหนไกลจากเนี้ยมันมีโรงแรมอยู่ตรงข้ามคลองโอตารุพวกโรงแรมโซเนียพวกโรงแรมอะไร5ดาวเนี่ย